Core M Processor โปรเซสเซอร์14นาโนเมตรชิ้นแรกของโลกมีประสิทธิภาพการทำงานที่เร็วกว่าเดิมถึง50%และสามารถประมวลผลกราฟิกได้เร็วกว่าถึง40%เมื่อเทียบกับโปรเซสเซอร์ตระกูล Core Generation ที่4ที่สำคัญ Intel Core M Processor จะทำให้อุปกรณ์ 2-in-1 มีดีไซน์บางเฉียบและไม่ต้องใช้พัดลมในการระบายความร้อนวันนี้เองเราอยู่ในงาน Intel Channel Symposium นะครับเราเปิดตัว Intel Core M Processor ตัวใหม่กับลูกค้าของเรานะครับ Core M Processor ตัวใหม่ตัวนี้เป็นเทคโนโลยีการผลิตที่เป็น14นาโนเมตรแล้วก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล่าสุดจริงๆเป็น Second Generation ของ 3D Tri-Gate Transistor แล้วนะครับกินไฟต่ำมากๆแล้วก็เมื่อไปอยู่ในแท็บเล็ตหรือ 2-in-1 นะครับจะไม่ต้องใช้พัดลมนะฮะคือ Fanless Design เพราะฉะนั้นเราจะได้ตัว 2-in-1 แท็บเล็ตที่บางและเบามากๆนะครับรวมถึงการที่มันเป็นแท็บเล็ตหรือ 2-in-1 ที่เป็น Full PC คือประสิทธิภาพสูงสุดเหมือน PC ทั่วไปครับ Intel Core M Processor เนี่ยถูกออกแบบมาให้อยู่ใน 2-in-1 เพราะฉะนั้น 2-in-1 เนี่ยสำหรับผู้บริโภคซึ่งต้องการทั้ง Consumption และ Creation นะเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการที่ใช้อุปกรณ์ตัวเดียวทดแทนได้ทั้ง PC ทั้งแท็บเล็ตนะ 2-in-1 device บน Core M Processor จะเป็นตัวตอบโจทย์สำหรับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ครับ Intel Core M Processor จะเข้าไปอยู่ในสินค้าประเภท 2-in-1 เป็นหลักหลายๆแบรนด์จะนำเข้ามาไม่ว่าจะเป็น Asus, Acer, Dell, HP, Lenovo นะทุกแบรนด์ที่เรารู้จักในตลาดในบ้านเราจะเริ่มนำเข้ามาจำหน่ายตั้งแต่ไตรมาส 4นี้เป็นต้นไปครับสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์ 2-in-1 เทคโนโลยีใหม่กับ Intel Core M Processor สามารถหาซื้อได้กับ Acer, AsusDell, HP, Lenovo และ Toshiba ตั้งแต่ไตรมาสที่4หรือช่วงคริสต์มาสปีนี้และจะมีอุปกรณ์วางขายมากขึ้นในต้นปี2558เป็นต้นไป